สวัสดีค่ะพืชตระกูลแตงนอกจากจะปลูกเพื่อรับประทานผลสดแล้วยังมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์นำรายได้เข้าประเทศจำนวนมากอีกด้วยนะคะแต่อุปสรรคสำหรับการปลูกพืชชนิดนี้คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีแมลงเป็นพาหะนั่นเองค่ะโรคจากเชื้อไวรัสกับพืชตระกูลแตงนั้นนะคะทำให้ได้ผลผลิตน้อยไม่มีคุณภาพหรือบางทีเนี่ยไม่ได้ผลผลิตเลยค่ะและเชื้อบางชนิดนะคะสามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดได้การใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงพาหะไม่ได้ผลอีกด้วยค่ะเพราะว่ายังไม่มีสารเคมีใดที่ใช้กับโรคนี้ได้วิธีที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบว่าปลอดเชื้อไวรัสซึ่งวันนี้ค่ะเรามีวิธีการตรวจสอบมาฝากกันด้วยละค่ะในกลุ่มพืชผักตระกูลแตงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าการส่งออกนะคะทั้งผลสดแล้วก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยสูงมากนะคะในแต่ละปีแล้วก็โรคที่สำคัญปัญหาที่สำคัญในเรื่องของการปลูกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับโรคไวรัสพืชซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายโรคด้วยกันวิธีการที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการตรวจเฝ้าระวังโดยเมล็ดพันธุ์ที่จะนำเข้าไปปลูกเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าปราศจากโรคต่างๆในแง่งานวิจัยเนี่ยจากข้อมูลเดิมนะคะเราพบว่ามันมีเชื้อไวรัสอยู่3ชนิดที่เราก็มักจะพบเสมอก็คือคิวคัมเบอร์โมเสกไวรัสนะคะคิวคัมเบอร์กรีนมอทเทิลโมเสกไวรัสแล้วก็ซูคินี่เยลโล่โมเสกไวรัสซึ่งไวรัสทั้ง3ชนิดเนี่ยพบว่ามีรายงานในการถ่ายทอดผ่านเมล็ดพันธุ์ดังนั้นเราจึงโฟกัสไปที่เชื้อ3ตัวนี้นะคะเริ่มแรกก็จะต้องผลิตแอนติบอดีของเชื้อสาเหตุเหล่านี้ก่อนแล้วก็มีการตรวจสอบว่าแอนติบอดีที่ผลิตได้มีคุณสมบัติดีจากนั้นก็จะไปพัฒนาวิธีการตรวจสอบวิธีการที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเมื่อเรานำไปใช้กับตัวอย่างที่เราเก็บมาจากแปลงทดลองนะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็พบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับชุดตรวจสอบที่จากทางการค้านะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือตัวแอนติบอดีที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยสามารถที่จะนำไปพัฒนาวิธีการตรวจสอบแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยผลจากการวิจัยในครั้งนี้นะคะนอกจากจะบอกได้ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นโรคหรือไม่ยังช่วยให้เราเฝ้าระวังการระบาดของโรคและการคัดกรองเมล็ดพันธุ์ก่อนการส่งออกรวมไปถึงความปลอดภัยทางด้านอาหารได้อีกด้วยค่ะและยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหารให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะและอย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกจากสวก.ได้ทาง Facebook Fanpage เกษตรก้าวไกลกับสวก.นะคะสวัสดีค่ะคำถามสำหรับงานวิจัยในวันนี้การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงว่ามีเชื้อไวรัสหรือไม่นั้นมีวิธีการอย่างไรคะ